ครับการลงพื้นที่เพื่อไปเยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงวันที่29กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางกพฐเองก็ต้องเข้าใจในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการที่จะไปเยี่ยมชมนะครับว่าเรามีความมุ่งหวังอะไรจริงๆแล้วก็คืออยากจะไปศึกษาสภาพการจัดการการศึกษาของโรงเรียนต่างๆที่เราไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็อยากจะได้รับทราบสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันสภาพของทั้งเรื่องดีและเรื่องที่อยากต้องการการปรับปรุงนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องอุปสรรคต่างๆในการพัฒนาแล้วก็เพื่อที่จะให้มีคุณภาพของการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนคนไทยเนี่ยมีคุณภาพที่ดีอย่างเต็มที่นะครับเรามีข้อเสนอแนะอะไรที่อยากจะรับทราบจากทางหน้างานก็คือโรงเรียนทางผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็นักเรียนในพื้นที่ต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยพอเราได้ข้อมูลต่างๆกลับมาจะได้มาร่วมกันพิจารณาว่าจะมีข้อเสนอในเชิงนโยบายในเชิงการปฏิบัติงานให้สพฐนำไปปรับปรุงหรือให้แก่ทางกระทรวงในการที่จะนำไปพิจารณาในการที่จะออกนโยบายต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่เยาวชนของเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นภารกิจที่เราจะต้องนำมาพิจารณาประกอบก็คือเรื่องของการตอบสนองนโยบายในการบริหารกระทรวงนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีก็ได้ให้นโยบายและก็จุดเน้นของสพฐไว้นะในเรื่องของดูเรื่องของการปลูกฝังความเป็นนักเรียนความเป็นเด็กที่รักชาติบ้านเมืองรู้จักประวัติศาสตร์ที่มาของชาติบ้านเมืองแล้วก็เรื่องกระบวนการเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับเรื่องของโอกาสความเสมอภาคต่างๆความพร้อมของโรงเรียนต่างๆคุณภาพของครูอาจารย์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญอยากจะไปดูด้วยภาระของครูภาระของนักเรียนนะครับในสภาพปัจจุบันเนี่ยสอดรับกับสิ่งที่มันควรจะเป็นไหมครูอาจารย์ต้องรับผิดชอบมีภาระต่างๆมากเกินจำเป็นหรือเปล่ามีสิ่งใดที่ควรจะปรับปรุงนอกจากนั้นในส่วนของตัวนักเรียนเองนะครับโอกาสในการที่ได้รับการศึกษาคุณภาพในการได้รับการศึกษาเป็นอย่างไรภาระการบ้านมากเกินไปหรือเปล่ากิจกรรมมากเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็เหมาะสมต่อการที่จะพัฒนาเขาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆแล้วก็เป้าหมายที่ทางคณะกพฐจะไปดำเนินการเยี่ยมชมโรงเรียนต่างๆในช่วงระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมครับ